สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในอันดับแรกยังเห็นว่าบรรดาภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังมีปฏิปทาหรืออารมณ์ใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่การใครคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่งเพื่อการรับอบรมในการเจริญพระกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจารสมาธิก็ไม่สามารถจะทรงได้เป็นที่น่าเสียดายของการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงภิกษุและสมณีจงมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลสเราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์เพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบถ้วนภิกษุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสินดายอย่างยิ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้าเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียบุคคลแต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวทาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบไปด้วยกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านศึกออกไปจากขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพพระบุคคลไม่ควรจะผ้ากาสาวพัดแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่จะแสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเพื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็จะขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัธยาศัยอันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตั้งใจกันเสียใหม่
อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริและโอตตัปปะคือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็แสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบเขตของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรัชชีมีใจด้านเกินไปถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นฆราวาสต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำจะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีเราพระพุทธศาสนาต้องการคนดีตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยง้อคนเลวอย่างพระชันนะซึ่งเป็นสายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประนาตออกสู่มหาพิเนสกรมแต่ว่าพระชันนะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์คือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องประคับประคองง้ออยู่เสมอคนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะง้อกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆเรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่โบราณอาจารย์พระพาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงแนะนำให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จพระชินวรก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นอันดับต้นของกรรมฐานอื่นๆตอนนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่ง365วันดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้เพราะว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่
จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบและวินัยมีฟังกันไว้ทุกวันสำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทู้หูเป็นหูกระทะไม่สนใจกับระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้นั่นนอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังมียิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกตัวว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่เราก็จะต้องปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวักกลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ชิดทุกวันสิ้นเวลา3ปีแต่ถ้าว่าพระวักกลินี้ก็ไม่เคยได้อะไรสนใจแต่พระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักกลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรจึงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวักกลิออกจากสำนักนี่จงจำไว้ด้วยว่าสำนักในพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จพระจินสีก็เช่นเดียวกันนี่ขอบรรดาภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนจะเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเราความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาอันสมควรความจริงเราให้โอกาสกันมากเกินไปแล้วตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุดให้ทุกท่านสนใจกับอานาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอานาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากและโมกโลภมากในลาภสักการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นฆราวาสโลภไปตามสบายและก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธหรือความพยาบาทการอิจฉาริษยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนตัวกันไปเอง
คิดว่าทำเขาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนโน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ด่าชั่วก็ด่าอันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตคิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสำคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็แสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งฆราวาสชาวบ้านก็รู้เกือบจะหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เลวเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิริยาบถที่ทรงอยู่จำไว้ดีด้วยนะถ้าว่าท่านใช้ทุกอิริยาบถที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเลวไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเลวตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดีให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนั่นก็ลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วว่าจิตดวงนี้มันจะเอาอารมณ์เลวมาจากไหนอกุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำไว้ด้วยว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรเท่านี้ก็พอรู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวระยะเวลาใหม่ๆมันก็จะลืมบ้างถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพ่นลมให้ใจเข้าใจออกรู้สึกว่าจะว่างว่างไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเริ่มวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าใจออกการเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบความเป็นอรหันต์และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากด้วยอานาปานุสติกรรมฐาน
คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอานาปานสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจและก็เป็นกำลังฐานคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชาญในอานาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟีนซึ่งเป็นยาระงับปวดเนี่ยเป็นยาระงับเวทนาอานาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงอย่าละต่อจากนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเลวทำเลวคิดเลวแสดงการเลวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะว่าปีต่อไประยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิปทาหนักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุบาสกอุบาสิกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วยสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบวินัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความสะอาดมัธยัสถ์หมดจดไหมมีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไประมัดระวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ตอนนี้ไปถ้าว่าเห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบคำภาวนาเป็นของไม่ยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทนี่เวลาปีนี้เราสอนก็จะพอปิดไม่อนุญาตในระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีใครก็ตามท่านเลอะท่านเลอะมาไล่ขับกันเมื่อนั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วรู้ว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติอะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วยอย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสี่หมด
ถ้าแกถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่3ของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาผมเองนี่แหละกับเพื่อนอีก2คนเข้าถึงฌาน4ด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่พูดมากไม่รุ่มร่ำกับอำนาจของความรักไม่รุ่มร่ำกับอำนาจของความโกรธไม่รุ่มร่ำกับอำนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะไม่แสวงหาลาภโดยการขอไม่มีเขตจำกัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอ้คนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจำเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลนั้นต้องอยู่ในส่วนกลางไม่ใช่เอาไปรวบรวมไว้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงฌานเขามีความเรียบร้อยของจิตอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงฌานจะเข้าสังคมใดๆก็ตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของคนอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณไม่อกตัญญูต่อผู้มีคุณแม้แต่ผู้มีคุณก็เป็นนินทาทั้งๆที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ทรงฌานเป็นกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์ในอบายภูมิและต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านบวชอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโคองค์สมเด็จพระบรมครูอาราสําหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกและควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร